หันบอกพี่ตีหัวตั้งว่าประตูล้มเจ้าบานแรกล้มทับสมุนก้าวไกลแบนแป๊บแป๋ไปซะแล้วปฏิรูปแบบปฏิวัติคือต้องขุดรากถอนโคนตามแนวทางศาสดาผู้นำจิตวิญญาณใต้กระโปรงเด็กนั่นน่ะถ้าถือดีดันทุรังไปต่อเบาสุดก็คุกตามกฎหมายในระบบนิติบัญญัติหนักสุดก็กิโยตินตามกฎประชาพักในระบบนิติราชศาลรัฐธรรมนูญบอกมาตรา112น่ะแก้ได้ไม่ได้ห้ามแต่ถ้าจะแก้ต้องทำในกระบวนการทางนิติธรรมโดยชอบทั้งตีทั้งศาสดาตาตีทั้งพรรคก้าวไกลและทั้งบางจานระดับคณบดีนิติศาสตร์ท่าประจันทำเป็นซื่อไร้เดียงสาไม่เข้าใจว่าโดยชอบนั้นกรอบมันอยู่ตรงไหนและแค่ไหนจึงจะเรียกว่าโดยชอบตะมุตะมิน่ารักจังด็อกเตอร์มุนินกับด็อกเตอร์ปิยบุตรนี่ศาสดากฎหมายมอทอด้วยกันฟังทัศนวิภาคของเขาหลังศาลมีคำวินิจฉัยมีกิริยาการเหมือนโรดลัคนาบอกผายสองมือยักไหล่สแยะปากพูดแนวทางไปสู่เป้าหมายของขบวนการ3นิ้วก้าวไกลที่ต้องทำต่อจากนี้สิ่งที่ต้องล้มก่อนไม่ใช่กฎหมายอาญามาตรา112หากแต่เป็นศาลรัฐธรรมนูญเขาบอกศาลรัฐธรรมนูญล้ำแดนอำนาจฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและขัดขาขบวนการล้มเจ้ามากไปแล้วด็อกเตอร์ปิยบุตรนอกจากออกคลิปออกสื่อตามหน้าจอแล้วยังโพสต์เฟซชนศาลกันตรงๆปิยบุตรแสงกนกกุลข้อเสนอทางกฎหมายที่พอเป็นไปได้ในสถานการณ์ปัจจุบันรัฐธรรมนูญคือระบบความสัมพันธ์ทางอำนาจขององค์กรต่างๆในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ประมุขของรัฐรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลรัฐธรรมนูญศาลการต่อสู้กับศาลรัฐธรรมนูญที่ใช้อำนาจล้ำแดนองค์กรอื่นๆต้องให้องค์กรที่ถูกล้ำแดนใช้อำนาจโต้กลับไปเช่นใช้อำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขพ.ร.ป.แก้ไขพ.ร.บ.ต่างๆเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเช่นนี้ผู้แทนราษฎรพรรคการเมืองยังพอหลงเหลืออำนาจทำอะไรได้บ้างในเวลานี้ 1. แก้รัฐธรรมนูญมาตรา49ตีกรอบอำนาจศาลรัฐธรรมนูญไม่ให้รวมถึงการใช้อำนาจของรัฐสภาและการเสนอร่างกฎหมาย 2. แก้รัฐธรรมนูญกำหนดห้ามมิให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้าแทรกแซงสกัดขัดขวางกระบวนการนิติบัญญัติเว้นแต่กรณีการตรวจสอบว่าร่างพรบขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ภายหลังจากรัฐสภาให้ความเห็นชอบและยังไม่ทูลเกล้า 3. แก้รัฐธรรมนูญและพรบศาลรัฐธรรมนูญตีกรอบและจำกัดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ 4. แก้พรบศาลรัฐธรรมนูญยกเลิกความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ 5. แก้รัฐธรรมนูญเปลี่ยนองค์ประกอบและที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 6. แก้รัฐธรรมนูญยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญและกำหนดให้องค์กรอื่นทำหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญแทน 7. หากอ่านจากคำบังคับของศาลรัฐธรรมนูญจะเห็นได้ว่าศาลสั่งดังนี้ 1. สั่งการให้พรรคก้าวไกลและพิธาเลิกแสดงความเห็นเพื่อให้มีการยกเลิก112 2. ไม่ให้มีการแก้ไข112ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบซึ่งคำนี้น่าจะอนุมานจากคำวินิจฉัยนี้ได้ว่าห้ามแก้ใน3ประเด็นที่ศาลบอกว่าเป็นการล้มล้างได้แก่ห้ามย้ายหมวดห้ามกำหนดเหตุยกเว้นความผิดเหตุยกเว้นโทษห้ามกำหนดให้ยอมความได้และห้ามกำหนดให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษดังนั้นศาลไม่ได้มีคำบังคับสั่งห้ามแก้112โดยเด็ดขาดยังคงเสนอแก้112ในประเด็นอื่นไ
เช่นลดโทษจำคุกยกเลิกโทษขั้นต่ำจำคุก3ปีแยกฐานความผิดหมิ่นประมาทดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาดร้ายออกจากกันทุกๆวันที่คุณตื่นมาดื่มเนสกาแฟ Blend and Brew กาแฟที่มิกกำหนดให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการพิเศษทำหน้าที่ร้องขอโทษคดี112เป็นต้นแน่นอนอาจกล่าวกันว่าไม่มีทางสำเร็จจะไปหาเสียงข้างมากจากไหนจะผ่านด่านสว.หรือไม่และสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญก็จะขวางอีกแต่อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยที่ฝากเอาให้ผู้แทนราษฎรใช้แทนก็มีพลังและสามารถแสดงบทบาทตอบโต้ศาลรัฐธรรมนูญได้การนิ่งเฉยไม่ได้ทำอะไรกับศาลรัฐธรรมนูญเลยก็จะทำให้การเมืองไทยวนลูปและปล่อยให้พวกเขาขีดวงอำนาจของประชาชนและผู้แทนราษฎรให้น้อยลงหดแคบไปเรื่อยๆผมเข้าใจประเด็นที่จารย์พูดนะแต่คำถามพื้นๆซื่อๆตามประสาชาวบ้านที่ไม่อสัตชาติอยากได้คำตอบจากพวกจารย์ส้มคือ 1. พวก3นิ้วเป็นผีซอมบี้หรือไงเห็นมาตรา112เป็นสายศีลจึงกลัวนะกลัวหนาตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำลาย2สถาบันพระมหากษัตริย์คือแกนความเป็นชาติไทยสืบต่อๆมาตั้งแต่โคตรเงาของพวกจารย์และผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำที่มีประเทศชาติดำรงความเป็นไทยสืบต่อกันมาได้จนใกล้พันปีก็เพราะพระมหากษัตริย์พระองค์ไม่เคยทำอะไรให้ประชาชนเดือดร้อนมีแต่ทรงเดือดร้อนแทนประชาชนทุกครั้งที่เกิดทุกข์เข็ญและทุกข์ภัยแล้วพวกจารย์ไปกัดกร่อนบ่อนซ้อหวังล้มสถาบันเพื่ออะไรบอกซิ 3. จารย์บอกที่คิดแก้เพราะหวังดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ประชาพักทั้งปวงก็ขอบใจนะแต่ขอบอกถ้าหวังดีจากใจจริงแล้วก็เก็บความหวังดีของจิ้งจอกไว้เถอะเพียงไม่ทำไม่ใช้เสรีภาพซ่อนเร้นเพื่อทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือผ่านการนำเสนอร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา112ซ่อนเลในเนื้อหาอย่างที่เสนอและใช้เป็นนโยบายพรรคแค่นี้เป็นความหวังดีที่น่ายินดีมากกว่าหวังดีด้วยวิธีการกัดกร่อนบ่อนซ้ออย่างที่ทำต่อเนื่องกันมาเป็นปีๆ 4. พวกจารย์นักกฎหมายระดับรองศาสตราจารย์ระดับคณบดีนิติแกล้งโง่หรือโง่จริงๆที่ไม่เข้าใจคำว่ากระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบตามที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าคืออะไรแบบไหนแต่ก็เข้าใจนะคำว่าโดยชอบมันสุดประมาณจะหากรอบกฎหมายสังคมวัตถุจำกัดความได้แต่ถ้าใช้สำนึกในสังคมความเป็นมนุษย์และใช้ควบคู่กับความรู้กฎหมายมันจะแยกผิดชอบชั่วดีเรียกว่ามโนธรรมสำนึกเป็นสำนึกมนุษย์ให้ซึมซับรับรู้ภายใต้กรอบของคำว่าโดยชอบได้ทางสำนึกพวกการเรียนสูงสามัญสำนึกคงไม่ต่ำถึงระดับไม่รู้จักคำว่าสัตว์มนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานในความเป็นสัตว์ที่เท่าเทียมกันแต่กลับมีความเหลื่อมล้ำกันในสังคมความเป็นสัตว์ผมไม่รู้กฎหมายหากแต่ผมใช้สำนึกมนุษย์อ่านคำวินิจฉัยศาลที่ศาลใช้นิติศาสตร์รัฐศาสตร์กติการะหว่างประเทศภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เชื่อมโยงความเป็นชาติไทยกับพระมหากษัตริย์ให้เข้าใจว่าไทยมีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสถาบันพระมหากษัตริย์จึงสัมพันธ์กับความมั่นคงของประเทศเพราะพระมหากษัตริย์กับไทยหรือชาติไทยดำรงอยู่คู่กันเป็นเนื้อเดียวกันเป็นศูนย์รวมจิตใจคนในชาติทำรงปึกแผ่นของคนในประเทศการกระทำความผิดต่อสถาบันการทำเป็นขบวนการด้วยพฤติกรรมแบบนั้นจึงเป็นการกระทำผิดต่อความมั่นคงของประเทศเนี่ยขนาดหมาเราจุปากมันยังเข้าใจ
แล้วเราเป็นมนุษย์คือผู้มีใจฝึกแล้วประเสริฐด้วยสำนึกมนุษย์จะไม่เข้าใจเลยหรือจึงต้องไปแตะไปล้มไปล้างพระมหากษัตริย์ผ่านมาตรา112กัดบ่อนทำลายกันต่อเนื่องด้วยพฤติการชุมนุมจัดกิจกรรมปลุกระดมผ่านสื่อออนไลน์เสนอร่างกฎหมายซ่อนเนื้อต่อสภาและใช้เป็นนโยบายหาเสียงขณะศาลมีคำวินิจฉัยแมปแมปเมื่อวานยังมีการปล่อยสัตว์เพศเมีย2ตัวหน้าเดิมไปแสดงลีลาเย้ยคำวินิจฉัยศาลให้เป็นการกวนตีนชาวบ้านที่กกต.เห็นไหมสำนึกกันที่ไหนขยะสังคมพวกนี้ถ้าไม่มีขบวนการและอาหารเม็ดหนุนหลังจะซ่าและกร้านกระทำยิ่งกว่าหญิงรุดเสาแถวพัดพงหรือองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยให้พิธารอดคดีถือหุ้นสื่อไอทีวีกับองค์คณะที่วินิจฉัยให้พิธาก้าวไกลไม่รอดหวานซืนเป็นองค์คณะเดียวกันแต่ด็อกเตอร์มุนินบอกคดีพิธารอดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ถูกใจเป๊ะเข้าใจชื่นใจศาลรัฐธรรมนูญเป็นเสาหลักได้ในทุกประเด็นวินิจฉัยแต่พอถึงคดีพิธาก้าวไกลไม่รอดดร.มุนินขัดใจมากศาลรัฐธรรมนูญกลายเป็นพ่อทุกสถาบันที่ต้องหาทางกำจัดซะแล้วทุกประเด็นวินิจฉัยนักเรียนทุนภูมิพลนักกฎหมายแคมบริดจ์รับไม่ได้ในคำวินิจฉัยกระทั่งคำว่าโดยชอบระดับคณบดียังบอกว่าไม่เข้าใจเอาล่ะคุยยาวไปขอบอกนิดเมื่อวานคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกศรไปกกต.เพื่อให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้พิจารณาสั่งยุบพรรคก้าวไกลตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2562มาตรา92วรรค1แล้วแล้ววันนี้2กุมภาพันธ์ไปยื่นปปช.ให้เอาผิดด้านจริยธรรมพรรคก้าวไกลและ44ส.ส.ก้าวไกลที่เข้าชื่อแก้ไขมาตรา112ด้วยพฤติกรรมกัดกร่อนบ่อนซ้อด้วยประเด็นนี้จะไปจบที่ศาลฎีกาโทษหนักกว่ายุบพรรคยุบพรรคตั้งใหม่ได้แต่ผิดจริยธรรมมีทั้งตัดสิทธิ์ลงเลือกตั้ง